สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมิวตั้งใจที่จะมาสอนเพื่อนๆนะคะแล้วก็ให้สูตรในส่วนของการทำเป็ดพะโล้ที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะนั่นก็คือเป็ดพะโล้ของคุณพ่อของมิวเองนะคะชื่อว่าชิกกี้ดักปฏิสัมยานซึ่งร้านต้นตำรับนี้ก็อยู่ที่ตลาดสัมยานค่ะซึ่งเราทำมาตั้งแต่รุ่นอากงนะคะอายุกว่า70ปีค่ะคือขั้นตอนแรกของการต้มเป็ดพะโล้นะคะก็คือเราก็จะนำเป็ดนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมเป็ดนะคะเป็ดของเราก็จะมีการนี่นะคะมีการมัดปีกแล้วก็มีการจริงๆแล้วต้องมีการทำความสะอาดนะคะในส่วนของไส้แล้วก็ในส่วนของเราต้องมีการมัดปากที่เรามัดปากของเขาเนี่ยเพื่อเวลาต้มเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวกันนะคะแล้วเราก็จะต้องมีการล้างทำความสะอาดเขาก่อนอันนี้ก็อันนี้คืออาจจะเป็นขั้นตอนย่อยๆนะคะอันนี้เรามีการล้างทำความสะอาดแล้วรอบนึงข้างในก่อนที่จะมาตรงนี้เราต้องมีการควักไส้ข้างในของเขาออกมาหมดก่อนนะคะล้างทำความสะอาดก่อนเป็ดของเราก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะคะก็คือเป็ดไทยกับเป็ดจีนเป็ดตัวนี้ก็คือเป็นเป็ดไทยนะคะเป็ดไทยเรียกว่าเต็กอะก็จะมีขนาดประมาณ2โล2โลครึ่งนะคะส่วนเป็ดจีนก็จะใหญ่กว่านี้ก็จะประมาณเกือบ3โลนะคะเป็ดจีนก็เรียกว่าปัวฉ่ายค่ะถามว่ารสชาติเนี่ยพอเดี๋ยวก่อนพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเสด็จน้ำนะคะถามว่ารสชาติมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าเป็ดจีนอะสำหรับคนที่ชอบแบบว่ากินทานแล้วเนื้อแน่นๆหนาๆอร่อยอร่อยนะคะแต่ส่วนเป็ดไทยเนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะชอบที่แบบอารมณ์ว่าเป็ดเข้าเนื้อนะคะเครื่องพะโล้เข้าเนื้อก็ขั้นตอนต่อไปนะคะของเราก็คือการเตรียมเครื่องปรุงในส่วนของน้ำพะโล้ของเรานะคะเคล็ดลับของเราก็คือเราจะใช้หนึ่งค่ะข่าแก่มากเป็นหลักนะคะข่าตรงนี้เราก็จะตำแล้วก็แยกห่อไว้1ห่อแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือจะเป็นกระเทียมแล้วก็เครื่องเทศสูตรพิเศษของเรานะคะเครื่องเทศอันนี้ก็จะมีการคั่วแล้วแล้วก็จะมีการตำเราก็จะเอาห่ออันเนี้ย2อันรวมอีกเป็นอีก1ห่อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งน้ำพอน้ำเดือดเราก็จะใส่ข่าลงไปก่อนแล้วเราก็จะใส่ส่วนในส่วนของกระเทียมและเครื่องเทศหลังจากนั้นเราก็จะใส่เกลือเม็ดใหญ่ลงไปนะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่แล้วก็เราก็จะมีในส่วนของความพิเศษของผงนะคะผงพะโล้สูตรพิเศษแล้วก็ผงกำเช่าของเราใส่เข้าไปของเรานะคะอย่างที่เราเห็นก็คือจะเป็นห่อ2ห่อห่อนึงก็จะเป็นข่าแก่นะคะส่วนอีกห่อนึงก็จะเป็นกระเทียมและผงพะโล้อันนี้ก็คือเราจะมีลงไปต้มก่อนผสมกับเครื่องพะโล้ของเก่านะคะค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำเป็ดนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นี่ลงต้มเราลุยกันเลยนะคะนี่ลงไปเลยค่ะอันนี้เนื่องจากเป็นการสาธิตแล้วก็เลยเป็นตัวเดียวนะคะแต่ว่าถ้าอย่างปกติที่ร้านก็จะเยอะกว่านี้นะคะน้ำก็จะปริมาณมากกว่านี้ก็เราจะต้มด้วยการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ45นาทีอันนี้ก็คือจะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะซึ่งต้มเนี่ยเราจะมีการแขวนน้ำนะคะการแขวนน้ำของเราเพื่อเป็นการให้ดูซิว่าเป็ดเนี่ยสุกหรือยังเดี๋ยวเราจะมีวิธีการดูว่าเป็ดสุกแล้วเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นช่วงกลางๆของเป็ดเราถ้าเกิดว่าเราต้มน้อยๆตัวมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้มเยอะเนี่ยเราจะต้องระวังเขาเกี่ยวกันการเกี่ยวเป็ดนะคะจะต้องเกี่ยวจากตรงปีกเขาหลังจากที่เราบอกว่าเราใส่เครื่องทั้งหมดแล้วเราก็จะต้องใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้มีสีเราจะมีการแขวนน้ำThank you.
นี้ก็เป็นวิธีการต้มเป็ดพะโล้แสนอร่อยของเรานะคะเป็ดพะโล้แล้วเราก็จะเป็นสูตรพิเศษที่มีรสชาติแล้วก็เนื้อที่หนานุ่มนะคะเป็ดพะโล้แปะสีสามย่านชิกกี้ดักเป็ดพะโล้มีสไตล์ที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้มิวก็เปิดขายเป็นแฟรนไชส์ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะมิวมีช่องทางการติดต่อที่ข้างล่าง